พี่น้องเอ๋ยเที่ยวทางบ่สุดเส้นอย่าถอยหลังให้เขาเหยียบตายของให้ตายหน้าพุ่นเขาจังย่องว่าหานเขาจังเอิ้นว่าหานอีสานอ่อนซ่อนโดยสาวน้ำยืนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องคะตอนนี้สาวน้ำยืนยังอยู่ที่บ้านคุณแม่ชะม้อยคุณแม่ชะม้อยร้อยล้านนะสักครั้งอยู่ที่สวนมะระของแม่ค่ะแม่ปลูกมะระขี้นกมะระจีนนะคะแล้วก็มีบักบวบงูงามค่ะพี่น้องคะตอนนี้กะเก็บหน่วยไปใหม่ๆนะคะกะจะพาพี่น้องไปเบิ่งไปชมน้ำกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคะสวัสดีค่ะพี่น้องคะพ่อกันคลิปที่2อยู่สวนแม่ชะม้อยคือเก่าค่ะ อยู่ไฮอยู่หน้านี่แหละเนาะแม่เนาะจ้ามองนี้บ้านน้องผือน้องผือแต่ว่าเขาห้องห้องขี้ซีฮะอยู่มองอยู่นี่เขาว่าห้องขี้ซีมองมองดีเฮ็ดสวนเฮ็ดหยังนี่ห้องขี้ซีแม่นแต่ว่าบ้านนั้นบ้านน้องผือมองแม่อยู่นี่เขาห้องห้องขี้ซีห้องขี้ซีตำบลนนกระเล่นแม่นสำโรงแม่นจังหวัดอุบลราชธานีค่ะคุณแม่ชะม้อยร้อยล้านหลากหลายอันนี้แม่นแช่แม่นบ่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 ได้รู้จักกับผู้นั้นเลยอันนี้แม่ชะม้อยมะระค่ะอันนี้เป็นสวนมะระหยังคะแม่มะระจีนมะระจีนค่ะแต่ว่าเป็นในส่วนของการปลูกใหม่แม่นได้จักมือได้จักเดือนแล้วคะแม่ซ้ำนี่เพิ่งได้เบาหนึ่งครับเบาหนิวมา18สิงหาได้ยินว่า18สิงหาบ่แต่ว่าปลูกก่อนบาวนิ้วอยู่ประมาณบ่พออาทิตย์เพราะว่ายังตีขี้ดินอยู่บาวนิ้วมาถ้ายังบ่ทันเห็นหยังอยู่ค่ะตีเดือนนึงเลยตีเดือนนึงเดือนวิธีการปลูกเฮ็ดจังได๋คะแม่นี่ไถไถไถพวกดินก่อนค่ะตากแดดค่ะตากแดดแล้วบ่านี่ก็บ่สมพุ่นสมปุ๋ยค่ะขี้งั่วผสมหยังแน่นี่ขี้งั่วค่ะแม่หันบ่ต้องพูดมีขี้งั่วมีปุ๋ยบานในการขี้ไก่โรยปุ๋ยชีวภาพโรยแล้วเฮาก็มาไถกบใส่กันไถใส่กันไถกบใส่กันปูนขาวก็ใช้กันเสียล่าเน็บใส่ถึงแม่ต้องยกแปลงนําบ่คะยกอ๋อยกแปลงแล้วก็เอาที่ว่าเบิ่งหั่นทั้งดินทั้งหยังก็แน่อันมีปุ๋ยคอกปุ๋ยขี้งั่วมีปุ๋ยอันมีขี้ไก่ก็ใส่ขี้ไก่ก็ใส่นิดหน่อยอย่าใส่หลายมันสิงามโพดเฮาก็ใส่ไปเรื่อยๆนะอ๋อก็ตีใส่กันปั่นใส่กันจ้ะเราเฮ็ดจังได๋อีกแม่บัดนี้บัดนี้เฮาก็ไถกบใส่กันค่ะถ้าบ่อยากให้มันเกิดหญ้าก็ปูผ้าอ๋อที่ปูผ้ายางดําๆแต่บ่ให้เพิ่นมีหญ้าตัวนี้นี่อ๋อบ่ให้มีหญ้าเกิดไก่เพราะว่าเฮาบ่ทนเอาหุ่นหญ้าอันนี้เป็นผักขมบ่แม่นบ่แม่นผักขมนี่ตัวนี้ผักอันนี้เขาก็ลวกได้ผักหยังดอกผักขมหินบ่แม่นบ่แม่นนั่นล่ะเขาเจ้าลวกได้นี่แซ่บๆอันนี้ค่ะมีป่าอยู่บ้านนากาเพิ่นมาผ้ามาลวกแซ่บเขาเป็นยาเลือดลมตัวแม่นนั่นล่ะแล้วลวกผักกินแซ่บๆค่ะมันอ่อนคือบ่เก็บไปขายเนาะบ่มีเวลาบ่มีเวลาขายเขาบ่ให้เก็บไปขายเนาะว่าซั่นอันแม่ครับว่าตอนนี้ปลูกจังได๋ใส่หยังปลูกใส่ฮ่าตอนตะมีเฮากะกาโอกากาเมล็ดมัชกรกาใส่บอกใส่บอกแม่เอาใส่2อาทิตย์ได้อาทิตย์นี่ล่ะถาดเพาะกาได้ถาดเพาะอ๋อถ้าจะค่อยเอามันได้อาทิตย์นึงเฮาก็เอามามันเป็นต้นได้ออกใบนึงเขาเป็นเม็ดบ่คะแม่เป็นเม็ดฮ่าในแต่ละหลุมน่ะเฮาใส่ไปจักเม็ดคะในกาเพาะเฮานั่นมันมี104ครับ104เฮาก็อาศัยอันละเม็ดโอ้ใส่เม็ดเดียวแม่นโอ้เขาเกิดเบิดอยู่บ่คะแม่เบิดบ่บัดนี้เอามาลงปลูกต้นกล้าใหญ่เพิ่นใดจังเอามาลงครับมันได้ใบนึง2ใบครับ2ใบนึงล่ะมันจะค่อยสิบ่มันเครือมันสิบ่เท่าใส่เวลาดนบ่คะใบ2ใบนี้ใช้ประมาณอาทิตย์เศษๆครับ10วัน10มื้อประมาณ10มื้อเนาะจ้ะแล้วก็เอาลงมาลงปลูกแม่นเสียมบ่คะหรือมือมือก็ได้ครับก็ได้ขวดบ่มันก็เป็นบอกครับมันเป็นบอกอันมันก็เป็นผงๆมันก็ปลูกง่ายแบบว่าเป็นผงๆก็เอามือก็ส่วนออกมาเอามือส่วนเอาบีบปอกออกมาเฮาก็เอาลงหลุมเฮาก็บ่ได้เฮ็ดหญ้าเฮ็ดซ่าหยังหรอกนี่บอกเขา104เมล็ดเฮาต้องมาเพาะในนี่ก่อนเพาะในนี่ก่อนใส่เข้าไปหม่องละเม็ดแม่นบัดนี้ยามจะเอาออกบีบเข้านี่มาบ่นี่อ๋อเฮาก็หน่อยส่วนเอาถอดขึ้นเลยถอดขึ้นเลยโอ้ยามนั้นเขาจะเป็นบอกเลยถอดขึ้นเลยก็เอามาลงปลูกแม่นกะเอาปลูกกับมือควดเลยบ่แม่นเอามือควดเลยเสียมก็ได้ครับเสียมมันบ่ทันรัดเท่ามือดอกมือนี่มันง่ายเนาะแม่นเนาะแม่น
ก็แค่นั้นเนี่ยจะสารัดปลูกแล้วต้องอีกโดนปานใดเฮาจังใส่ปุ๋ยใส่หยังอีกคะแม่บัดนี้กะว่ามันขึ้นได้ประมาณนี่ล่ะจิครึ่งอันนี้ล่ะครึ่งอันนี้เฮาก็ใส่พุ่นใส่ปุ๋ยสูงประมาณจัก50เซนนี่เนาะให้พ่อตาว่า10เซน80เซนกันอ๋อจ้ะใส่หยังแน่ครับตอนนี้ปุ๋ยก็มีปุ๋ยปุ๋ยเร่งใส่ปุ๋ยเป็นปุ๋ยเร่งอย่าสิใส่หนาเด้ใส่บางๆใส่ไปเรื่อยๆค่ะกะว่ามันสิจืดแน่เฮาก็ใส่ไปเรื่อยๆขี้ไก่แน่ปุ๋ยแน่เฮาก็อย่าใส่หนาอ๋อใส่กะว่ามันสิจืดเฮาก็ใส่ไปเรื่อยขี้ไก่ขี้ไก่ขี้งัวใส่บ่ขี้งัวก็ใส่ใส่ขี้งัวแฮนแต่งามดนอ๋อค่ะค่ะเราเดี๋ยวนะเราอีกดนปานใดแม่เขาจังจะออกหน่วยมันก็ออกแล้วได้นี่ตอนนี้กําลังเริ่มออกครับเวลาประมาณนี้ปลูกมาเดือนนึงเนาะที่พ่อบอกเบิ่งหั่นเดือนนั่นล่ะเดือนประมาณเดือนนึงมากน้อยออกแล้วครับเริ่มออกหน่วยแล้วอ๋อได้เก็บแน่แล้วบ่คะย่างๆตัวนี้บ่ทันได้เก็บกําลังออกดอกนี่เนาะกําลังออกดอกออกมากเล็กครับมากน้อยๆมากบ่ทันได้ใหญ่ดอกแม่คะเราเขาจะออกหน่วยนี่ไปอีกดนปานใดประมาณจักเดือนเขาจังสิไหว้เขาจังสิอันนี้เฮาสิเก็บอยู่ได้ดนปานใดเก็บได้ประมาณเดือนครับคือหลังจากเขาออกนี่ปลูกมาเดือนนึงเขาก็เริ่มออกแล้วเก็บต่อได้อีกเป็นเดือนแม่นก็ประมาณว่าทั้งเก็บทั้งอันนี้มัน3เดือนครับ3เดือนทั้งเริ่มปลูกทั้งขายทั้งเก็บขายเลยรอบนึงนี่จะประมาณ3เดือนแม่นอ๋อค่ะแม่มีแปลงเดียวนี่บ่คะหรือมีอีกมี2แปลง3แปลงอ๋อที่เก็บที่เก็บตอนนั้นมันว่ายแล้วตัวนั้นโตติบาวนิมานั้นว่ายแล้วเบิดแล้วเก็บขายแล้วก็ที่เก็บอยู่ตอนนี้มีบ่มีมาแล้วเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งแต่ตอนนี้ก็เบิ่งนี่นะคะเบิ่งนี่แล้วแม่ได้ฉีดยาอยู่บ่คะก็ธรรมดาเนี่ยก็บ่ได้ว่าสิไปฉีดเล่งคือหมวดปูพี่ปูหยังโดนๆเฮาจะค่อยฉีดแต่นึงกันแมลงอ่ะนะยาหยังคะกันแมลงยากันแมลงนี่ๆหน่วยเพิ่นออกแล้วนี่นี่หน่วยๆนี่อ๋อนี่ๆนี่ๆหน่วยสีนี่สิเป็นหยังบ่ล่ะบ่ได้เป็นหยังบ่เป็นหยังเพิ่งสิออกมาประมาณอาทิตย์เดียวก็ได้เก็บแล้วครับอีกอาทิตย์นึงก็มาเบิ่งหน่วยบัดนี้อาทิตย์นึงก็ได้เก็บแล้วครับโอ้ยมาบ่เห็นมือหลายเนาะบ่มือหลายเด้อจะโทรไปหานี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่นี่ล่ะนี่บ่โดนได้นี่นี่บ่โดนได้นี่ก็เลี้ยงเห็น1สัปดาห์ก็เก็บได้แม่นโอ้เร็วแฮงเนาะเร็วเร็วกว่าบักพริกปลูกตัวนี้ปลูกตัวนี้ได้ขายเร็วกว่าบักพริกค่ะบักพริกนี่บักพริกก็นี่อีกส่วนนึงเดี๋ยวจะพาไปดูอ๋อมีหลายอย่างแต่ตอนนี้เบิ่งมะระซะก่อนมะระกําลังเริ่มสิออกสวนบ่าวนิ้วมาบ่ทันมีหยังบ่าวนี้ว่าสิเฮ็ดสนามฟุตบอลพูดเบิ่งเป็นกันหน้าเป็นเขาล่ะมาเบิ่งสนามฟุตบอลแม่เด้อบ่าวนี้เอ้ยจะมาใหม่เด้อแล้วสิมาอีกอยู่แล้วว่ะถ้าแม่ดําเป็นต้นเป็นกกเป็นกอสิมาใหม่อยู่แล้วว่ะบ่สนามฟุตบอลแล้วว่ะสนามฟุตบอลนี่แม่เราฝากไปหาเด้อค่ะเด้อสนามฟุตบอลนี่สนามฟุตบอลฉันยังบ่เห็นก่อนล่ะบาดนี่สิเป็นหยังผู้บ่นี่เข้างามแล้วเข้างามแล้วมะระพุ่นแค่เข้ามาพี่นี่มะระจีนมะระจีนจบแล้วมะระจีนที่เราเบิดเราแม่นบ่คะยังพี่มาพี่2 3ขี้เก็บมีอยู่บ่คะฮะขี้เก็บมะระจีนมีอยู่บ่คะมีอยู่พุ่นอ่านมันว่ายแล้วตัวนี้มันหมดบางเบานิ้วมาหน่วยสําหรับมันอ๋อในคลิปงามๆนั่นบ่คะแม่ตอนนี้สิเฮ็ดใหม่แล้วตัวนี้ตอนนี้เบิดเนาะแม่หมดพื้นที่ประมาณเท่าใดคะพี่แอนนี่ประมาณงานเศษๆครับงานเศษๆงานกลัวๆเนี่ยแม่เก็บร่วมแล้วนี่เนาะ3เดือนคือว่าน่ะเนาะได้นับไปบ่คะแม่ว่าเฮาขายได้หลายเท่าใดก็นับไว้อยู่มัน12,000อยู่ครับฮะ12,000อยู่ถุงนึงจักบาทแม่ถุงนึงมัน80บาทจักกิโลค่ะนี่5กิโล80บาทแม่นปีกายนี่120ถุงนึง5กิโลปีนี้โควิดเขาเจ้าบ่ให้ก็เลยให้80แม่นให้80แต่ว่าแม่ขายออกไปหลายร้อยถุงเติบแม่นเพราะว่าพ่อบอกว่าได้ประมาณ 20,000 เนาะแม่เนาะแม่นๆงานกลัวได้ 20,000 ตลอด3เดือนนึงพี่น้องก็ถือว่าโอเคเนาะโอเคโอเคในการปลูกแม่นมะระจีนค่ะมะระจีนมะระขี้นกนี่มะระขี้นกอ๋อยังมีมะระขี้นกอีกแซมแซมเอามา3นี่นี่ละ3เพราะว่าเขาออกบ่เหมือนก็เลยเอามามามาราคีนกอ๋อคนละอันเด้อค่ะพี่น้องตัวนั้นตัวนั้นว่ายแล้วแต่ว่าพุ่นมาราคีนกที่ทั้งพุ่นมาตามมาเบิ่งมาราคีนกอีกมาราคีบ่าวนิ้วบ่าวนิ้วท้ายของงัวค่ะพุ่นงัวนอนโอ้เจอลําปีสกินน้ําเขาอยู่ตัวนี้โอ้ยแน่นอนเลยเกือบบ่รอดค่ะนี่ป้าบักเขือเดี๋ยวจังว่ากันแม่ป้าบักเขือเอามาราจีนดีกว่าเอามาราจีนก่อนดีกว่า
ปลากินเลยข้างเก่าเขาเหมือนข้างเก่ามันเหมือนแต่ละแบบนี้แต่ท้ายแถวนั่นอ่ะมีบางงูเหี่ยวบ่คะมีบางบางบางบ่งูมันก็ใหญ่แท้พ่อมันบ่มีผู้กินมันบ่มีผู้กินโอ้ยน้องโอ้ยเก็บไว้อยู่เก็บไว้อยู่เก็บไว้อยู่โอ้ยมันอีกว่านี่มีอย่าสิเก็บหายยังมีอ่อนๆบ่นี่มีนี่ดิเยอะแยะอยู่แม่เอ้ยคือหน่วยใหญ่แท้มันนานๆมันบ่มีผู้กินมันเลยเฒ่าเอาพี่น้องมาเบิ่งหม่องนี้มาเบิ่งนี่ก่อนค่ะมันก็บ่ทันอันนายแล้วเนาะมันกําลังออกใหม่นี่อ๋อนี่ออกใหม่บ่คะแม่นค่ะสิออกใหม่ล่ะนี่เริ่มเก็บผลผลิตแม่นบ่คะเก็บแน่แล้วนี่เออเริ่มเก็บแน่แล้วจ้ะจ้ะจ้ะบ่ทันได้แม่นบ่แม่แม่ยังบ่ทันได้ออกสวนนี่กําลังเริ่มสิออก2วัน3วันครับเจ้าก็จะเก็บได้ครับนี่2 3มื้ออ๋อนี่อีก2 3มื้อนะคะพี่น้องจะเก็บได้ค่ะนี่คือมะระจีนที่พาไปเบิ่งมาเบิ่งหันนะคะที่ปลูกใหม่ในเดือนนึงส่วนนี้กําลังเริ่มเก็บเนาะแม่เนาะเริ่มเก็บแล้วนี่อีก2 3มื้อก็เก็บคือกันแม่นนะคะ2มื้อเก็บเท่านึงค่ะแล้วก็ในส่วนนี้แม่ยังมีแซมเป็นขี้นกมะระขี้นกมะระขี้นกแล้วก็บักงูเหี่ยวบ่คะแม่นหน่วยใหญ่พวดเด้องูเหี่ยวก็ได้เบิ่งบ่ๆเขาเจ้ามันกินบ่ทันน่ะนะมันบ่มีผู้เก็บมันเลยหน่วยใหญ่เขาเริ่มแก่บ่แม่มันสิเริ่มเป็นแนวแล้วเขาสิเอาแนวได้บ่นี่ได้พี่ถ้าเอาลูกใหญ่ๆได้ครับนี่ๆลูกใหญ่อยู่แต่ว่ามันบ่คันแก่ครับเดี๋ยวมีอยู่มาเด็ดอยู่พุ่นทั้งนี้นี่คือบักงูเหี่ยวบักบัวงูบักบวบงูแม่สิเอาไว้เป็นท่านบ่คะค่ะไว้เฮ็ดแนวพี่น้องเบิ่งตีแล้วเนาะแม่ว่าบ่มีคนกินคือบ่เก็บไปขายกันแม่อันแต่ขายแต่มื้อนี้ก็พอซะก่อนมันบ่ขายบ่ทันบ่บ่มื้อนี้มันแบบว่าญาติถูมันเหลือต้น2ต้นหน้าค่ะเพื่อนมาผู้ใดอยากก็ให้เขาเก็บไปกินโดดแม่คะไอ้ปกติถ้าบักงูเหี่ยวนี่บักบวบงูนี่เขาขายกันจังได๋บัดนี้ถุงละถุงเท่ากัน16 40กันครับเท่ากันกับบักแม่นค่ะเรามะระขี้นกล่ะค่ะแม่นี่เท่ากันราคาเท่ากันนี่ราคาคือกันเลยแม่นนี่เริ่มสิเก็บได้ล่ะนี่ตามนี่ต้องเก็บขนาดนี้บ่คะแม่นๆเอานี่บ่ได้บ่นี่น้อยโพดน้อยโพดนี่น้อยโพดนี่ๆขนาดลูกนี่ครับฮัลโหลวันนี้ตัวอ่อนจังสิแซ่บบ่แม่นติแม่แต่ว่าเขาให้เก็บรุ่นมันจะค่อยมีน้ําหนักบ่แล้วนี่บ่แก่บ่แม่บ่พอดีบ่นี่เอามะระขี้นกมันบ่คือสิหน่วยใหญ่มันบ่คือมะระอันนั้นบ่มันคนละพันธุ์ได้แบบมันสิขนาดนี้ครับใช่อีแกมันมีอยู่ตัวพี่อีแกมันมะระขี้นกยังคือสิหน่วยใหญ่แท้แม่อันบ่ฮู้พันเพิ่นเอามาให้นี่พอดีว่าซั่นนี่นี่แม่นบ่คะแม่นขนาดพอกินล่ะครับอ่อนๆค่ะคือวัดให้หน่อยโอ้วัดให้หน่อยวัดแม่พ่อตาวัดให้หน่อยว่าซั่น20ซมวัดให้หน่อยกับมือผู้น้อยเนาะ20ซมเอาประมาณ20ซมได้20ซมได้มือแม่ใหญ่ก็บ่ใหญ่นั่น20ซมพุ่นล่ะพี่น้อง25พุ่นล่ะประมาณ20ถึง25เซนโอ้ยทั้งนี้นึกว่าจะกินซ้ํานี่นี่พี่น้องแต่ละหน่วยมะระขี้นกปลูกแบบเดียวกันกับมะระขี้นกค่ะค่ะแบบกันเลยอายุเขาล่ะคะอายุกะค่ะไล่กันนี่แหละอายุกับประมาณเดียวกันอ๋อปะเขาเป็นพืชตระกูลเดียวกันตระกูลเดียวกันอ๋อเพราะฉะนั้นเวลาพอปลูกก็คือกันกับปลูกมะระขี้นกันกับปลูกมะระขี้นกไปนําแม่นปลูกบวบไอบวบหยังก็บวบงูไปนําบวบงูอ๋อเก็บขายได้สู่ยางราคาใกล้เคียงกันอีกแม่นราคาบ่ดีกันครับจ้ะจ้ะกะน้ําหลายพี่น้องในส่วนนี้อันบ่ค่อยได้เห็นหน่วยบ่ค่อยได้เห็นหน่วยบ่เป็นหยังนี่นะครับตัวนี้มะระขี้นกเพิ่งเอามาปลูกใหม่ทดลองเบิ่งว่าจะได้ผลบ่แม่คะมะระขี้นกนี่แม่เริ่มปลูกมาดนปานใดล่ะคะกําลังปลูกปีนี้ล่ะอ๋อเป็นปีแรกบ่คะปีแรกนี่แหละครับค่ะแล้วมะระจีนล่ะคะแม่ปลูกมาตั้งแต่ดนเป็นไหน2ปีแล้วอ๋อ2ปีค่ะบักไอ้บวบงูกับมะระขี้นกนี่เพิ่งปลูกปีนี้ปลูกครับอ๋อจ้ะๆลองครับมันน้ํามันหึมมันละเป็นอันใหม่แม่ไปเบิดบ่คะพุ่นแม่นค่ะค่ะค่ะคุณค่ะอยู่ในอันนั้นอยู่ในอันบ้านมีอยู่เดี๋ยวจะเอาให้ม่วนเก็บมื้อเช้านี่จ้ะโอ้เนาะบักบวบอันบักมะระตัวนั้นมันหน่วยบ่งามนะบ่อยากให้ทายมันหมดมันวายแล้วก็มันจ้ะจักสิว่าจังได๋เนาะมาบ่ทันเนาะมาเบิ่งมะระขี้นกนี่แล้วค่ะงามหลายนี่แม่คะแม่ซื้อแนวมาเพิ่นเอามาให้เฒ่าแก่เอามาให้ปลูกเขาเป็น600อ๋อ600 600เม็ด600เม็ดแม่นเขาขายกันจังได๋คะแม่ตัวนี้บ่ค่ะราคาเดียวกันกับมะระจีนราคาอันนี้แม่โอ้เม็ดบ่เม็ดเพิ่นเอามาให้บ่ฮู้ว่าจักบาทเฒ่าแก่มาให้600เม็ดที่แม่เอามาล่องแม่นลองเบิ่งแต่นี่เฮาเก็บเฮาเก็บเฮ็ดแนวเองก็ได้นี่แม่นี่แม่นอ๋อ
แล้วว่าบ่ฮัดแต่เป็นได้ไปซื้อเอาแนวมันใบเก็บปลูกเองแล้วว่าเก็บปลูกเองแล้วแบบนี้เนาะนั่นล่ะเฒ่าแก่เพิ่นว่าเก็บปลูกเองได้เลยเพิ่นน่ะจ้ะนั่นล่ะมาลากินเหลือเท่านั้นล่ะจักกินจักขี่นกไทยเอาลงเด้อมือกล่องเด้อมากเหนื่อยใหญ่คือจังบ่เห็นนี่แสดงว่ามีรายได้สู่มื้อเด้เนาะแม่นี่เนาะก็สิพอได้อยู่เก็บออกสู่มื้อเด้นี่เวียนกันแม่นบ่แม่จ้ะบ่อันนึงกับอันนึงแม่นโอ้เนาะเป็นยังบ่ทันได้ไตเครือครับแต่ไตเครือมามันจะย้อนมาละกินครับมาละกินกับย้อนได้ไหนเพิ่นก็ย้อนคือเขาจังซั่นค่ะแม่เพิ่นไตเครือมามันก็จะย้อนลงจังซี่ครับค่ะย้อนลงจังซี่ก็ไตเครือมาแล้วคือย้อนลงเหลืออ๋อค่ะม่วนยังเครือข้างครับม่วนอ๋อเห็นเนาะนี่ๆเค้าออนตัวนี่เค้าสิเป็นจังซี่ล่ะบัดนี้จักหน่อยแต่เก็บนี่ยอดเค้าสิมาพี่มันสิน้อยมันสิย่อยลงสิล่ามไปเรื่อยเพิ่นมาเพิ่นย้อนลงนี่ล่ะเพิ่นสิย่อยจังซี่ล่ะแต่ว่าเค้าหันย่อยอยู่จังซี่มันล่ะเป็นตาเบิ่งกว่ากันน่ะหน้ามันน่าดูกว่ากันใกล้จะได้เก็บแล้วบ่คะนี่แม่เก็บแล้วแม่เก็บออก2เทื่อล่ะอ๋อค่ะบ่นี่อายุโอ้มื้อเพราะว่าเก็บหมู่บ้านนี่ว่าถึงมื้อเช้ามันต้องลูกขนาดนี่ครับโอ้ผู้นั้นใหญ่ๆครับ2มื้อเก็บเทื่อติค่ะ2มื้อเก็บเทื่ออ๋อ2วัน3วันเก็บครั้งนึงเอา2วันซะ3วันมันสิแก่เพิ่นว่าถ้าแก่ว่าเอา2ได้จักถุงแม่เทื่อนึงม่วนนี่บ่มันออกบ่ทันหลายได้3ถุง4ถุงอ๋อถ้ามันคุ้มมันก็ประมาณพุ่นแล้ว20พุ่นติจ้ะแค่2แปลงนึงมันบ่ทันหลายนี่ก็หลายแล้วล่ะค่ะเอาพี่น้องนี่คือในส่วนของมะระนะคะทั้งมะระจีนมะระเนาะมะระจีนมะระขี้นกมะระขี้นกนะคะถือว่าเป็นพืชระยะสั้นเนาะแม่เนาะค่ะๆได้ผลผลิตเร็วแม่นบ่คะค่ะเร็วกว่าหน้าเร็วกว่าหน้าหยับหน้าปีละเทื่อปีละเทื่อดีเก็บ2มื้อเทื่อ2มื้อเทื่อ2มื้อเทื่อจ้าถ้าคนหนีบ่หลายนิดนึงค่ะได้2ครั้งครับแล้วคือจังค่ะเกิดพี่น้องเฮาผู้เพิ่นเฮ็ดงานอยู่ทั้งกวงทั้งไกลเกิดจากนี้โควิดก็มาเฮ็ดอยู่บ้านเฮาเอาระยะบ้านบ่ได้บ้านบ่ได้เช่าเขาบ่ได้ซื้ออยู่หน้าก็เฮ็ดได้ค่ะอยู่งานก็ออกมาเฮ็ดอยู่หน้าก็ได้ค่ะคือก็แนะนําปลูกระยะสั้นก่อนเลยแม่นเนาะคือเขาเก็บผลผลิตได้เร็วได้เงินเร็วว่าง่ายๆเนาะเหมาะสําหรับพี่น้องเฮาเนาะที่อาจจะกําลังแนมหาว่าเออกลับคือจังได๋เนาะสิเฮ็ดจังได๋จะสิได้เงินเร็วเพราะว่ากลับมาต้องกินต้องใช้แม่นก็ปลูกพืชระยะสั้นก่อนแม่นในถ้าอันถ้าเฮามีอีหยังเงินทีค่ะเหลือจักเล็กจักน้อยเฮาก็มาเฮ็ดสวนไว้แต่เฮ็ดกบแน่เฮ็ดหั่งปลาหั่งกบเลี้ยงไปผสมประสานมั่วนี่ก็อยู่ได้นะค่ะแม่ก็ค่อยเฮ็ดเสริมค่อยเฮ็ดยาสุภาพเฮ็ดใหญ่ค่ะเฮ็ดไปนิดหน่อยเฮ็ดคือคนถูกนะแม่เฮาบ่ทันมีบ่เฮาบ่ทันมีอีหยังแม่นบ่เฮามีเล็กๆน้อยๆเฮาก็เฮ็ดไปเออเฮ็ดลองผิดลองถูกแม่ว่าคุณจะไม่จนก็ให้ทำท่าจนไปก่อนแม่นบ่แม่นว่าอุ๊ยยายสมอยเฮ็ดได้เฮาต้องเฮ็ดใหญ่กว่าเราอย่าไปคิดว่าจังซั่นเฮาต้องเฮ็ดคอยเฮ็ดคอยหยังไปเฮ็ดคือคนถูกน่ะนะนั่นล่ะเฮ็ดคือคนถูกไปซะก่อนเฮาคอยเฮ็ดไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็สิค่อยมีดอกเฮาจะพาวค่ะคันพาวแห้งหลายมันสิบราคาลุบสิมาว่ายายสมอยตัวบ่ได้เด้มันสิมื่นลมเด้มันสิมื่นลมหามคิดใหญ่ก่อนนะคอยเฮ็ดคอยสางไปมันสิคอยหางคอยมีน่ะนะจ้าจ้าจะซาได้ผ้า2เหลี่ยมงามเพิ่นว่าคุณน่ะความโบราณได้นี่เพิ่นว่าเอาหลายเหลี่ยมเลยอีหลีเดี๋ยวนี้พ่อตาเอาหลายเหลี่ยมแล้วหลายเหลี่ยมบักพริกบักเขือบักหยังบักหยังเราซาค่ะเอิ้นซาสาดผู้ใดก็ว่าโอ้ยตอนนั้นซาแห้งบ่ได้หยังดอกค่ะตอนพ่อใหญ่บุญมาเขาขอบซายาเพิ่นตะกี้เกี่ยวเขาบ่ทันหมูอ๋อเราซาเขากรอบเขากรอบเขาแบบว่าเฮาเกี่ยวแล้วมันเหี่ยสิหมดน่ะเราซื้อซาซากหมูซากหมูในบ้านนี่ล่ะค่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขามาเบิ่งไผบ่ฮู้เออเบิ่งเอาได้หลายเล่มงามเลยได้เอาแม่ขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่น้องที่ติดตามนะคะสวนมะระขี้นกสวนมะระจีนนะคะซาซาได้ผ้า2เล่มงามเล่มงามค่ะขอบคุณพี่น้องที่ติดตามอยู่ที่นี่แห้งหักแพงแบ่งปันนะคะสวัสดีค่ะ